มุมประทับใจต่อในหลวงรัชกาลที่9เมื่อได้ฟังได้รู้เรื่องจริงมาตลอดถ้าไม่ติดอะไรจริงจังผมจะให้เวลาลูกทุกคืนเราจะเล่าเรื่องที่เราเจอมาในแต่ละวันให้อีกฝ่ายฟังสลับกับการคลายความเมื่อยล้าของอีกฝั่งผมนวดคอนวดหลังนวดขาให้ลูกเจ้าตัวเล็กก็จะตอบแทนด้วยการเหยียบขาแข็งๆที่เดินมาทั้งวันของผมให้กิจวัตรแบบนี้เหมือนกับสมัยผมเป็นเด็กที่ได้นั่งคุยกับพ่อตอนดูโทรทัศน์ไม่ผิดไม่นานมานี้จู่ๆเจ้าตัวเล็กก็มีเรื่องที่โรงเรียนมาเล่าเพื่อนหนูเขาไม่เชื่อที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำนู่นนี่ให้คนไทยเป็นพันๆหมื่นๆโครงการอพอเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้มันคือโฆษณาชวนเชื่อใครที่ไหนจะทำได้ขนาดนั้นผมยิ้มตอบนึกถึงเรื่องของพ่อผมปู่เจ้านี่ที่เล่าให้ผมฟังตอนเป็นเด็กพ่อผมเคยเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพหรือโรงเรียนช่างเย็บหนังราชดำเนินเดิมย้อนไปสมัยนั้นนายหลวงพระราชินีฝ้ายหญิงฝ้าชายทุกพระองค์หากต้องการเครื่องหนังไม่ว่ารองเท้ากระเป๋าหรืออื่นๆจะต้องเสด็จมาที่นี่ครั้งหนึ่งนายหลวงท่านต้องการรองพระบาทใหม่ทางโรงเรียนก็เตรียมอาจารย์มือหนึ่งทางด้านการทำรองเท้าเพื่อทำหน้าที่วัดรอยพระบาทพระองค์แต่พอใกล้เวลาจริงอาจารย์ท่านนั้นเกิดมือสั่นไม่กล้าทำการวัดถวายสุดท้ายด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพ่อผมต้องลงมือทำหน้าที่นี้เองถึงตรงนี้พ่อเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำตาคลอทุกครั้งที่ได้ย้อนคิดถึงลูกรู้ไหมว่าระหว่างที่พ่อวัดรอยพระบาทพระองค์ท่านตรัสถามเรื่องอะไรแทนที่พระองค์ท่านจะตรัสถามเรื่องส่วนพระองค์เองรองพระบาทสีไหนสวยนางแบบไหนนุ่มใสสบายตามที่พ่อคาดท่านกลับตรัสถามพ่อว่าอาจารย์ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้รองเท้าบูททหารมีเสียงออดแอดเวลาเดินเราเป็นห่วงทหารเขาในป่ามันเงียบเสียงดังขึ้นจะถูกเขายิงเอาได้เท่านี้เองพ่อกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องรองเท้าหนังต้องคิดหาวิธีทำให้หนังนิ่มให้มีความยืดหยุ่นไม่ให้เกิดเสียงออดแอดนั่นอีกต่อไปพ่อเล่าเรื่องนี้อย่างภูมิใจทุกครั้งว่าในชีวิตได้ทำเรื่องเล็กๆ เป็นโครงการหนึ่งถวายพระองค์ท่านถือว่าไม่เสียชาติเกิดมาเป็นคนไทยแล้วนี่ก็คือหนึ่งในไม่รู้กี่พันกี่หมื่นเรื่องที่เกิดจากแค่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านไม่เคยหยุดคิดเพื่อประชาชนคนไทยของท่านเลยพ่อบอกผมว่าดูเหมือนท่านจะแทบไม่ได้คิดทำอะไรเพื่อตัวเองเท่าไรแต่ท่านจะสังเกตทุกอย่างที่ท่านทอดพระเนตรและคิดตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นจะกลับไปเป็นประโยชน์กับคนไทยได้อย่างไรเช่นนี้แล้วจะไม่ให้ท่านทำนู่นนี่นั่นเป็นพันเป็นหมื่นเรื่องได้อย่างไรในเมื่อทุกคนมาหายใจของท่านก็แทบจะเป็นการทำเพื่อประชาชนของท่านอยู่ขนาดนั้นผมเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังเป็นรอบที่เท่าไรไม่รู้พร้อมกับถามลูกว่าแล้วลูกละเชื่อไหมว่าพระองค์ทำจริงลูกผมยิ้มตายหยีตอบกลับสั้นๆว่าทำไมจะไม่เชื่อละพ่อก็หนูได้ฟังได้รู้เรื่องจริงมาตั้งแต่หนูยังเล็กๆจะไม่จริงได้ยังไงให้ตายสิครับผมรักลูกผมจังขอบคุณบทความจากไม่ทราบแหล่งที่มา